ันนับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงสายๆเที่ยงๆแบบนี้กันต่อนะครับโอ้โหประธานสโมสรลิเวอร์พูลอย่างทอมเวอร์เนอร์ครับยืนยันเลยนะว่า FSG ครับพร้อมขายกิจการจริงๆแล้วนะครับทางด้านของทอมเวอร์เนอร์ครับประธานสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยยืนยันว่าเฟนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปหรือว่า FSG เนี่ยเจ้าของทีมกำลังสำรวจความเป็นไปได้นะที่จะขายสโมสรแต่พวกเขาไม่ได้เร่งรีบนะครับว่าจะต้องขายได้เมื่อไหร่นะ FSG ครับเข้ามาเทคโอเวอร์ลิเวอร์พูล300 ล้านปอนด์เมื่อปี2010แล้วก็ต้นเดือนที่ผ่านมาครับมีข่าวว่ากำลังมองหาโอกาสที่จะขายสโมสรลิเวอร์พูลล่าสุดครับเวอร์เนอร์ประธานสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยออกมายอมรับกับหนังสือพิมพ์อย่าง Boston Globe ครับว่ามีความคิดที่จะขายสโมสรจริงมาฟังคำพูดหน่อยเขาบอกว่าเรากำลังสำรวจการขายแต่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเร่งรีบไม่มีกรอบของเวลาเท่าที่ผมรู้มันเป็นเรื่องของธุรกิจตามปกติผลลัพธ์อาจจะเป็นเรื่องที่เราดูแลต่อไปอย่างต่อเนื่องอีกพักใหญ่เลยก็ได้แล้วทางของแซมเคนเนดีนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ FSG และเป็น CEO ของ Boston Red Sox เผยถึงความคืบหน้าของกระบวนการนี้เขาบอกว่ามีความสนใจอย่างล้นหลามจากพันธมิตรที่มีศักยภาพจำนวนมากที่กำลังพิจารณาการลงทุนในสโมสรนี่เพิ่งจะเป็นช่วงเริ่มต้นในแง่ของการสำรวจความเป็นไปได้สำหรับการลงทุนที่เป็นไปได้ของลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหจะเป็นยังไงครับเนี่ยก็ต้องมารอดูกันแต่ยืนยันว่าจะขายจริงๆสำหรับสโมสรลิเวอร์พูลของ FSG นะครับก็ต้องมาตามดูกันยาวๆสำหรับข่าวนี้ว่าจะมีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม